วัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในวิชาคอมพิวเตอร์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้การอาชีพและเทคโนโลยีนะครับในวิชาคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับก็จะมาเจอกันทุกวันพฤหัสนะครับวันนี้นะครับเป็นวันพิเศษ1วันเลยนะครับเป็นวันอะไรทราบไม่เอ่ยยอดเยี่ยมมากนะครับแน่นอนเป็นวันลอยกระทงนะครับซึ่งอำเภอหัวหินของเรานะครับก็มีการจัดงานลอยกระทงนี้ขึ้นด้วยนะครับที่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะจัดที่19ไร่นะครับคุณครูก็คงจะไม่ไปนะครับแต่ว่าจะลอยกระทงเช่นเดียวกันแต่ว่าน่าจะลอยกระทงอยู่แถวๆบ้านนะครับเพราะว่าที่หน้าบ้านของคุณครูนั้นก็มีคลองระบายน้ำคลองส่งน้ำนะครับคุณครูก็ไปลอยตรงนั้นได้เด็กๆเช่นเดียวกันนะครับถ้าใครไปเที่ยวงานหรือใครไปเยี่ยมชมงานก็อย่าลืมไปกับผู้ปกครองนะครับต้องไปกับผู้ปกครองเท่านั้นนะอย่าไปคนเดียวหรือไปกับเพื่อนตามลำพังเด็ดขาดนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วงานก็จะมีพวกดอกไม้ไฟใช่ไหมลูกประทัดพลุต่างๆฉะนั้นเด็กๆก็ควรที่จะระมัดระวังให้ดีเลยนะครับวันนี้เราจะมาต่อเนื่องกันนะครับกับบทเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือในเรื่องของโปรแกรมนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์งานนั่นเองเป็นโปรแกรมที่เด็กๆสามารถที่จะพิมพ์สามารถที่จะสร้างงานได้อย่างง่ายๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันถึงส่วนประกอบและในส่วนของการจัดการเอกสารนะครับเราไปดูที่สไลด์กันเลยวันนี้นะครับบทเรียนของเราก็คือในส่วนของแถบเครื่องมือและการแฟ้มเอกสารของโปรแกรมนั่นเองนักเรียนจำได้ไหมครับว่าโปรแกรมที่คุณครูนำมาสอนให้กับนักเรียนหรือแนะนำให้กับนักเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นโปรแกรมอะไรทราบไหมจำได้ไหมครับโปรแกรมอะไรลูกไหนเปิดสมุดดูซิจำได้ไหมครับโปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์งานสร้างเอกสารต่างๆนะครับเป็นโปรแกรมที่มีชื่อว่าโปรแกรมWordPad นั่นเองนะครับโปรแกรม WordPad นั่นเองให้นักเรียนเปิดสมุดเลยครับเขียนบันทึกให้เรียบร้อยจากนั้นบันทึกหัวข้อของเราลงไปวันนี้เราจะมาเรียนรู้กัน2เรื่องหลักๆก็คือแถบเครื่องมือของโปรแกรม WordPad และการจัดการแฟ้มเอกสารนะในส่วนของแถบเครื่องมือนะครับคุณครูให้นักเรียนนั้นบันทึกเฉพาะในส่วนของชื่อแถบเครื่องมือเท่านั้นนะส่วนรายละเอียดนั้นให้นักเรียนตั้งใจฟังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูจะมาแนะนำให้กับนักเรียนนั้นเรื่อยๆนะครับในชั่วโมงต่อๆไปอยู่แล้วถ้าให้บันทึกวันนี้ทั้งหมดก็คงจะเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีสไลด์ที่ต้องบันทึกเยอะนิดนึงนะครับและถ้ามีเวลาเราก็จะไปฝึกปฏิบัติกันนะในส่วนของการจัดการแฟ้มเอกสารบันทึกลงไปครับหัวข้อให้เวลาอีก1นาทีนี่นักเรียนตั้งใจเรียนกันนะนั่งกันมีสมาธิเงียบเลยนะครับหัวข้อของเรานะครับในหัวข้อแรกวันนี้ก็คือในส่วนของแถบเครื่องมือของโปรแกรม WordPad นั่นเองนะครับแถบเครื่องมือของโปรแกรม WordPad ให้นักเรียนเขียนลงไปว่าแถบเครื่องมือนะครับแถบเครื่องมือมีอะไรบ้างนะให้นักเรียนบันทึกเฉพาะแถบเครื่องมือนะตรงนี้พอแถบเครื่องมือครับในหัวข้อแรกของเรานะแถบเครื่องมือของโปรแกรม WordPad มีอะไรบ้างที่เราจะต้องเรียนรู้ที่เราจะต้องทราบในโปรแกรม
Word Pad เรียบร้อยไหมครับเขียนแท็บเครื่องมือลงไปนะเป็นหัวข้อแรกที่เราจะต้องเรียนรู้กันในวันนี้ก่อนที่เราจะไปใช้งานโปรแกรมเนี่ยเราต้องทราบก่อนว่าส่วนประกอบนะหรือแท็บเครื่องมือต่างๆมีอะไรบ้างจริงๆแล้วจะคล้ายๆกันเมื่อตอนที่นักเรียนอยู่ชั้นป.1 นะนักเรียนก็ได้เรียนในส่วนของโปรแกรม Notepad ใช่ไหมครับจริงๆแล้วคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าในส่วนของโปรแกรม WordPad จะมีลูกเล่นเพิ่มเติมขึ้นมานะเพิ่มเติมขึ้นมานิดหนึ่งบันทึกให้ไวนะครับเพราะว่าวันนี้นะนักเรียนชั้นป.2 ที่ออกอากาศในโรงเรียนวังไกลกังวลก็จะได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เอี่ยมใช่ไหมลูกเครื่องใหม่เลยจอใหญ่19นิ้วนะครับพร้อมกับจอโปรเจคเตอร์นะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางมูลนิธิการสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์อ่ะเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเราไปดูตรงนี้กันนิดหนึ่งเวลาที่คุณครูเปิดโปรแกรมขึ้นมามีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับโปรแกรมนี้เป็นเวอร์ชันนะครับใน Windows XP หรือ Windows 2003นะครับปัจจุบันนี้นะครับเครื่องที่นักเรียนจะใช้ก็เป็น Windows ตัวใหม่ก็คือในส่วนของ Microsoft Windows 2007นะครับคุณครูจะค่อยๆเปลี่ยนคุณครูจะค่อยๆเปลี่ยนในส่วนของเนื้อหาบ้างเล็กน้อยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ตรงกันแต่จริงๆแล้วในส่วนพื้นฐานมันจะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันเวลาที่คุณครูเปิดขึ้นมาเนี่ยหน้าตาต้องเป็นแบบนี้นะลูกนะหน้าตาของโปรแกรมจะต้องอยู่ในลักษณะแบบนี้นะถ้าใครแตกต่างจากนี้เนี่ยผิดนะแสดงว่าเปิดโปรแกรมผิดจะต้องปิดเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาใหม่รู้สึกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนได้ลองเปิดโปรแกรมขึ้นมาใช้งานแล้วใช่ไหมครับต่อไปแถบเครื่องมือแรกครับที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ก็คือในส่วนของแถบหัวเรื่องนะครับแถบหัวเรื่องแถบหัวเรื่องนั้นคุณครูมีภาพขยายให้ดูด้วยนี่ก็คือในส่วนของแถบหัวเรื่องหรือที่เรียกกันว่าไตเติลบาร์นั่นเองนะครับอยู่ทางด้านบนสุดเลยของโปรแกรมนะอยู่ทางด้านบนสุดเลยของโปรแกรมในแถบหัวเรื่องนี้จะบอกอะไรเราบ้างบอกอะไรเราบ้างครับทราบไหมแถบหัวเรื่องก็จะบอกในส่วนของบอกชื่อเรื่องบอกชื่อของโปรแกรมและจะมีในส่วนของหน้าต่างโปรแกรมก็จะมีในส่วนของแถบย่อแถบซ่อนแถบขยายและปุ่มปิดโปรแกรมนั่นเองให้นักเรียนบันทึกชื่อของแถบเครื่องมือตรงนี้ลงไปครับแถบหัวเรื่องที่คุณครูขีดเส้นใต้ไว้เห็นไหมเอ่ยรายละเอียดต้องไปครับบันทึกเฉพาะด้านบนแค่นั้นนะครับคุณครูปิดไฟ1ดวงก็น่าจะชัดเจนขึ้นมานิดนึงนะครับสำหรับการใช้งานจอย่าลืมนะครับว่าแถบหัวเรื่องนี้นะนักเรียนจะต้องเข้าใจด้วยว่าบอกในส่วนของชื่อเรื่องในกรณีที่เราพิมพ์ประวัติส่วนตัวแล้วก็บันทึกลงไปหลังจากที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยในแถบหัวเรื่องก็จะบอกชื่อไฟล์นั้นว่าประวัติส่วนตัวนะครับและจะมีชื่อของโปรแกรมนั้นบอกไว้ด้วยนะแล้วก็มีหน้าต่างในการควบคุมนะครับมีหน้าต่างโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมซ่อนโปรแกรมย่อขยายรวมถึงปิดโปรแกรมนะครับเรียบร้อยนะครับ
ยอดเยี่ยมครับต่อกันเลยครับติดกันกับแทบนั่นเองเก่งมากแทบในผู้ถัดตัวแรกครับจะบอกว่าไฟล์หรือเป็นไฟล์ edit view insert format แล้วก็ help นั่นเองนะครับเทปเมนูหรือเมนูบาร์ในภาษาอังกฤษมีไว้ทำอะไรนะครับระหว่างนี้นักเรียนสามารถที่จะบันทึกในส่วนของชื่อแถบเมนูนี้ได้ด้วยนะครับแถบเมนูนี้จะมีไว้ใช้ในการเลือกทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งใช้ในการเลือกทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแถบเมนูยกตัวอย่างเช่นนะเลือกทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราพิมพ์งานลงไปพิมพ์ชื่อประวัติส่วนตัวของเรานะชื่ออะไรอายุเท่าไหร่เกิดที่ไหนนะครับแล้วจากนั้นต้องการที่จะบันทึกหรือต้องการที่จะเซฟลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์นะเราสามารถที่จะเข้าไปที่แถบเมนูไฟล์แล้วก็ไปเลือกที่คำว่าเซฟก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมง่ายๆแบบนี้เองนะหรือเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดขึ้นมาก็เข้าไปที่ต้องการที่จะเปิดขึ้นมาใช้งานหรือเพิ่มเติมในส่วนของประวัติส่วนตัวก็เข้าไปที่แฟ้มหรือไปเข้าที่ไฟล์แล้วเลือกที่ Open จากนั้นเข้าไปเลือกแฟ้มที่เราทำการบันทึกไว้แล้วก็เปิดขึ้นมาใช้งานได้จากแถบเมนูแฟ้มนั่นเองนะครับต่อไปครับอีก1แถบเครื่องมือก็คือในส่วนของนี่ครับนี่ถัดลงมาด้านล่างกันเลยนะถัดลงมาติดกันเลยก็คือแถบเครื่องมือมาตรฐานนั่นเองนะแถบเครื่องมือมาตรฐานไปดูภาพขยายกันนิดนึงนี่ครับนี่คือแถบเครื่องมือมาตรฐานหรือที่เรียกว่า Tools Bar Tools Bar นี้จะใช้ทำอะไรเอ่ยแถบเครื่องมือมาตรฐานถ้านักเรียนสังเกตเขาจะมีภาพนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เราเข้าใจได้ง่ายอย่างภาพนี้ที่ครูชี้นี้เป็นภาพของอะไรครับนี่เป็นภาพของเครื่องพิมพ์เห็นไหมครับหรือเครื่องพิมพ์ตรงนี้ก็จะแสดงว่าเวลาที่เราคลิกหรือกดปุ่มตรงนี้เนี่ยเราก็คือสามารถที่จะสั่งพิมพ์เอกสารออกมาจากทางเครื่องพิมพ์ได้เลยหรือตรงนี้ล่ะเป็นรูปของแผ่นดิสก์ใช่ไหมครับแผ่นดิสเกตตรงนี้ก็จะใช้ในกรณีที่เราบันทึกต้องการที่จะบันทึกงานลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือในอุปกรณ์อื่นๆก็แล้วแต่นะครับบันทึกลงไปครับแถบเครื่องมือมาตรฐานเป็นแถบเครื่องมือที่ใช้รูปภาพเป็นสัญลักษณ์แทนการปฏิบัติที่เข้าใจง่ายนั่นเองอย่างที่ครูได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าเป็นรูปของเครื่องพิมพ์เราก็สามารถที่จะคลิกลงไปเครื่องพิมพ์ก็จะทำงานได้เลยทันที
นะถ้าเราต้องการที่จะบันทึกหรือเซฟก็ไปคลิกที่รูปของแผ่นดิสเกตก็สามารถที่จะบันทึกลงไปได้เช่นเดียวกันนะอ่ะเขียนชื่อแถบเครื่องมือไปครับแถบเครื่องมือมาตรฐานต่อไปครับอีกหนึ่งแถบเครื่องมือนะติดลงมาทางด้านล่างนิดนึงก็คือในส่วนของแถบเครื่องมือจัดรูปแบบนะครับขยายให้ดูกันก่อนแถบเครื่องมือจัดรูปแบบหรือที่เรียกกันว่า format bar นั่นเองนะให้เลือกสังเกตดูในภาพที่ลูกในภาพนี้นะครับมีเยอะแยะมากมายที่เราสามารถจัดรูปแบบตรงนี้จัดรูปแบบของตัวอักษรนะครับเราสามารถที่เข้าไปเปลี่ยนฟอนต์นะครับในช่องแรกได้เลยตรงนี้คุณครูมีตัวอย่างเป็นฟอนต์ Arial นะครับหรืออาจจะเป็นฟอนต์อังสนานิว Tahoma กิตติดาโอ้เยอะแยะมากมายนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะแล้วก็ในส่วนของขยายลูกขยายให้ตัวหนังสือมีขนาดใหญ่ตัวอักษรมีขนาดใหญ่หรือเล็กก็ได้เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงการจัดกลางใส่สีให้ตัวอักษรเปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นตัวหนาตัวบางตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้ได้ทั้งนั้นเลยนะครับรวมถึงใส่สัญลักษณ์หน้าหัวข้อก็ได้เช่นเดียวกันจะอยู่ในแถบเครื่องมือจัดรูปแบบนี้นั่นเองนะบันทึกลงไปครับแถบเครื่องมือจัดรูปแบบนะใช้จัดรูปแบบตัวอักษรนะเพิ่มขนาดลดขนาดเป็นการจัดการเกี่ยวกับตัวอักษรต่างๆนั่นเองครับต่อไปกันเลยสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วก็คือในส่วนของแถบเครื่องมือตัวสุดท้ายนะก็คือนี่เลยครับด้านล่างสุดเลยแถบสถานะนั่นเองแถบสถานะนี้จะบอกอะไรเราบ้างเอ่ยนะครับแถบสถานะนี้อยู่ทางด้านล่างสุดของตัวโปรแกรมนะครับแถบสถานะแถบสถานะนี้นะครับจะเรียกว่านี่ครับจะบอกบรรทัดที่เราใช้งานหรือบอกเคอร์เซอร์ที่ทำงานอยู่นะครับตรงนี้เป็นแถบสถานะหรือสเตตัสบาร์นั่นเองจะบอกบรรทัดบอกคอลัมน์ที่เคอร์เซอร์นั้นทำงานอยู่นั่นเองนะเรียกง่ายๆว่าสเตตัสบาร์ในภาษาอังกฤษภาษาไทยก็จะ
เรียกว่าแถบสถานะนั่นเองนะครับนั่นก็คือบอกสถานภาพการทำงานในขณะนั้นว่าเคอร์เซอร์ที่เราใช้งานนั้นอยู่ตรงไหนบรรทัดที่เท่าไหร่บรรทัดใดนะครับอยู่คอลัมน์ที่เท่าไหร่ก็จะว่ากันไปในแถบสถานะนี้นั่นเองนะเราไปทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแถบเครื่องมือของโปรแกรม WordPad นะครับเราไปทีละแถบเครื่องมือเลยอย่างแรกเลยก็คือแถบหัวเรื่องนะครับแถบหัวเรื่องก็จะบอกชื่อเรื่องนะครับนี่ตรงนี้ชื่อเรื่องชื่อโปรแกรมและมีในส่วนของปุ่มควบคุมย่อซ่อนขยายนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแถบเมนูก็ใช้ในการเลือกการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเซฟบันทึกสั่งพิมพ์เปิดแฟ้มต่างๆปิดโปรแกรมจากตรงนี้ก็ได้นะครับไฟล์ edit format insert format ไฟล์ edit view insert format และ help นั่นเองรวมถึงในส่วนของแถบเครื่องมือมาตรฐานก็จะมีสัญลักษณ์บ่งบอกแทนการใช้งานนะครับอย่างต้องการพิมพ์งานก็คลิกที่เครื่องพิมพ์ต้องการที่จะบันทึกคลิกที่รูปของแผ่นดิสเกตก็จะบันทึกลงไปได้นะครับรวมถึงแถบเครื่องมือจัดรูปแบบนะครับก็จะบ่งบอกถึงการจัดรูปแบบของตัวอักษรปรับเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนภาษาไทยเปลี่ยนภาษาก็ได้ทำให้ตัวอักษรมีขนาดใหญ่เล็กบางได้เท่านั้นเลยนะครับรวมถึงสุดท้ายก็คือในส่วนของแถบสถานะนั่นเองนะครับแถบสถานะนั้นก็คือจะใช้ในการบอกสถานภาพในการทำงานในขณะนั้นเช่นบอกว่าเคอร์เซอร์อยู่บรรทัดใดบอกคอลัมน์อยู่บรรทัดใดนะครับตรงนี้ก็จะบ่งบอกทั้งนั้นเลยนะนี่คือส่วนประกอบหลักๆนะครับแล้วในส่วนของปลีกย่อยต่างๆในส่วนประกอบคุณครูจะไปแนะนำกันในชั่วโมงต่อๆไปและจะมีให้นักเรียนนั้นได้ฝึกได้ทดลองพิมพ์งานกันด้วยนะต่อไปอีกหนึ่งหัวข้อเลยครับอีกหนึ่งหัวข้อของเราที่จะต้องเรียนรู้ในวันนี้ก็คือในส่วนของการจัดการแฟ้มเอกสารบันทึกลงไป